อุณหภูมิการเมืองยังคงร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองซึ่งเรื่องของสาธารณูปโภคก็เป็นหนึ่งในนโยบายของแต่ละพรรคที่นำมาแข่งขันกันรวมถึงเรื่องของการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่น่าจับตามองเพราะมีหลายๆพรรคที่นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาค่าโดยสารและการจัดระเบียบรถไฟฟ้าสายต่างๆโดยพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยชูการจัดระเบียบรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหม่เพื่อใช้ระบบตั๋วร่วม20บาทตลอดสายได้ก่อนปี2570ด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนออัตราค่าโดยสาร50บาทตลอดวันแบบไม่อั้นขณะที่พรรคภูมิใจไทยเสนอค่าโดยสาร 15-40 บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน40บาทต่อวันเพื่อไม่เป็นภาระรัฐเอกชนอยู่ได้และไม่เป็นภาระของประชาชนส่วนพรรคก้าวไกลเองก็เสนอผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารรวมซึ่งค่าโดยสารรถไฟฟ้าควรอยู่ที่ 15-45 บาทสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองถึงประเด็นดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายก็ได้ให้ความเห็นว่าสำหรับการจะแก้ไขปัญหาของระบบรถไฟฟ้าหรือราคาค่าโดยสารนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพรรคจะมีแนวทางปฏิบัติกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะทำยังไงมันก็มีสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งเขาสามารถต่อรองในเรื่องนี้กับผู้ดำเนินการได้หรือไม่ถ้าเป็นที่สองนะครับหมายความว่ารัฐอาจจะต้องซัพพลายนะครับก็มีสองทางก็คือรัฐเนี่ยครับให้การเพราะว่าพวกนี้มันต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายกับข้อตกลงเพราะฉะนั้นในการนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นทางที่เขาจะใช้และเมื่อถามถึงนโยบายเหล่านี้เป็นการขายฝันประชาชนหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.สมชายบอกว่าในส่วนนี้ไม่แน่ใจนักเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและมีต้นทุนหลายอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าในการเจรจาเนี่ยนะครับไม่ได้คงง่ายนักเพราะว่ามันก็มีต้นทุนมีอะไรต่างแต่ถ้าในด้านของทรัพย์ได้ให้การสนับสนุนอันนี้ก็ทำได้แต่มันก็ทำได้ในแง่ต้นทุนมันสูงขึ้นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายซึ่งขณะนี้เราจะบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายนะครับของจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องของการจัดการระบบรถไฟฟ้าต่างๆและค่าโดยสารที่ประชาชนต่างบ่นว่าแพงหูฉี่นั้นนโยบายของพรรคใดจะเข้าตาและสามารถทำได้จริงไม่ขายฝันประชาชน